การปลูกยาแฝกที่โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์นะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมเพื่อใช้เป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในโรงเรียนในโครงการปลูกยาแฝกแลกมื้อเที่ยงโครงการนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับทราบข่าวมาว่ามีโครงการปลูกแฝกแลกมื้อเที่ยงไม่ทราบว่าโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างไรแล้วมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างไหมครับท่านผอ.สำหรับในการปลูกนะคะเราก็ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกแล้วก็คณะครูนักเรียนด้วยค่ะพอปลูกเสร็จแล้วเราก็นำยาแฝกไปขยายพันธุ์ต่อนะคะแล้วก็ขายให้กับสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิอีกทั้งขายให้หน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นอบต.นะคะแล้วก็ผู้สนใจอื่นๆด้วยค่ะแล้วไม่ทราบว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการปลูกแฝกกินได้ไหมครับพ่อครับค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าเงินที่เราได้จากการขายยาแฝกเราก็เอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินในโรงเรียนทุกคนค่ะเยี่ยมเลยหัวหน้าครับเราไม่ทราบว่าทางสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยมีส่วนเข้ามาช่วยหรือว่าส่งเสริมยังไงบ้างไหมครับเราได้มอบพันธุ์ยาแฝกให้กับทางโรงเรียนเพื่อไปขยายพันธุ์เมื่อขยายพันธุ์ได้แล้วทางสถานีพัฒนาที่ดินรับซื้อคืนครับเพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปปลูกครับครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับเด็กผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนที่จะนำประโยชน์จากหญ้าแฝกนะครับมาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเลยล่ะครับ